นะครับหลังจากปี2012ก็คงเห็นว่าการเจริญเติบโตของเราเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะฮะวันนี้ผมพูดกว้างๆว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะฮะเชิญเลยครับตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวของ TRC นะครับจาก TRC ก็หลายๆท่านคงคุ้นหูกับชื่อบริษัทเรามานะฮะเราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมนะฮะจัดซื้อและก็ก่อสร้างในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลแล้วก็ออยล์แอนด์แก๊สนะครับต่อโดยที่ว่าอันนี้จะเป็นการเจริญเติบโตของบริษัทนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2005เนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาซึ่งผมพูดมาตลอดว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าถ้ามีงานออกมาเราก็ถ้าสับผู้รับเหมาคือไปซื้อซองนะฮะแล้วก็ตีราคาตามรายละเอียดที่ทางโอเนอร์ให้มานะฮะตอนนี้ที่เราพยายามก้าวไปเนี่ยจากวิดีโอที่ท่านได้ชมกันซึ่งเป็นงานอุบลเมโทนอนเนี่ยเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเขาเรียกว่า EPC contractor นะฮะคือเป็นให้บริการแบบครบวงจรนะครับหรือว่าเป็น one stop service เช่นบอกว่าผมจะทำตัวคุณไม่ต้องในซองในการตีราคาหรืออะไรเนี่ยเราสามารถทำวิศวกรรมได้เองละนะฮะเราไม่ต้องให้ทางโอเนอร์ทำออกมาแล้วเราตีราคานะครับนั่นก็คือ EPC contractor เรียกกันสำหรับปี2010เนี่ยงานหนึ่งงานที่เราทำนี้ก็คืองานตัวเอทานอลเองที่เห็นนะฮะก็คือว่าเรากึ่งเป็นโปรเจกต์ developer ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นโอกาสว่ามีโรงแป้งหรือโรงมันเนี่ยมันเอามาทำเอทานอลได้นะฮะเราก็ทำเป็นแพ็กเกจไปเลยคือทำวิศวกรรมทำอะไรได้แหละเป็น one stop service เลยพูดง่ายว่าเขาบอกว่าฉันอยากได้โรงเอทานอลเลยแล้วก็ทำเป็นเล่มหนาให้เลยนะฮะแล้วไปเสนอเราไปอธิบายให้เขาฟังว่าเอทานอลต้องมีอะไรบ้างต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะแล้วเราจัดทำให้ complete เลยเป็น one stop service สำหรับลูกค้านะแล้วสำหรับปีนี้ปี2013เนี่ยเราจะก้าวกระโดดขึ้นอีกคือเราจะเป็นผู้ลงทุนละนะฮะปีนี้คงมีภาพที่ชัดเจนก็สำหรับงานหลักๆของเรานะฮะงานแรกก็คืองานด้านไพป์ไลน์นะครับไม่ว่าเป็นท่อก๊าซธรรมชาตินะฮะท่อน้ำมันหรือแม้แต่ท่อน้ำเองก็ตามนะครับซึ่งเราตอนณจุดนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆละในอุตสาหกรรมในด้านในบิสเนสอันนี้นะฮะของเมืองไทยอันที่สองเองก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่า processing plant หรือที่ท่านเห็นไปจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับว่ามันจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยซึ่งสามารถผลิตไม่ว่าจะเป็นเอทานอลขึ้นมาจากมันสำปะหลังนะฮะที่เราสร้างไปก็คือผลิตไบโอดีเซลน้ำมันดีเซลที่ผลิตมาจากปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับอันที่3ก็เป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานพัฒนาโครงการและการลงทุนนะฮะเพื่อที่จะสอดคล้องกับตัวนโยบายของบริษัทที่เราอยากจะเป็นผู้ลงทุนในปี2013ตัวที่4ก็จะเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของเราที่ประเทศโอมานนะฮะข้ามไม่ได้เลยก็ปีนี้เราเน้นทุกปีนะฮะว่าหนึ่งในความภูมิใจของเราเนี่ยก็คือคำว่า HSE หรือว่า Health Safety and Environmental ก็คือว่าในการทำงานทุกงานเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่ามี awareness ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะงานหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะconsequential หรือว่าผลที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำทุกทางก่อนป้องกันที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้รับความชมเชยมาจากที่ประเทศโอมานนะฮะว่า3ปีแล้วที่เราทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เรามองก็คือในกลุ่มอุตสาหกรรมออยล์แก๊สเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าคุณก่อสร้างท่อแก๊สอยู่เนี่ยมันจะมีโปรเซสนึงเรียกว่า hot tapping hot tapping ก็คือว่าการที่เอาท่อแก๊สเก่าไปเชื่อมกับที่ใหม่เนี่ยบางทีของเก่าเนี่ยมันมีแก๊สธรรมชาติซึ่งไหลอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซไวไฟนะฮะแล้วความดันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนึงเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วโรงไฟฟ้าหลายโรงอาจจะต้องหยุดเพราะว่าถ้าท่อมันหยุดปุ๊บเหมือนกับท่อน้ำมันตัดเงี้ยนะฮะแล้วพอโรงไฟฟ้าหยุดเนี่ยผมว่าเกิดปัญหาที่ตามมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าเองก็ตามนะฮะในการที่เขาจะสกรีนผู้รับเหมามาในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดมากกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเล็กน้อยของเราอันนึง
ลูกค้าของเราก็คือลูกค้าในกลุ่มปตท.นะฮะและลูกค้าและบริษัทลูกของปตท.ไม่ว่าจะเป็น IRPC นะฮะไทยออยล์หรือว่าบางจากเองก็ตามนะครับสำหรับอันนี้ของปีที่แล้วนะฮะตัว Corporate Governance ก็เป็นหนึ่งอันที่ทางผู้บริหารของเราค่อนข้างเน้นย้ำมากนะครับปีที่แล้วปี2012เนี่ยหรือ2555เนี่ยทางตลาดเขาให้เรามา 88% นะฮะซึ่งจะอยู่เหนือกว่าโดยเฉลี่ยของบริษัทที่ 77% นะฮะข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดแบ่งแยกว่าในการที่เขาแรงกิ้งเนี่ยเขาดูแคตตากรีอะไรบ้างนะครับอันต่อไปก็คือเขาเอาไปเทียบกับทางอันนี้แล้วเขาเอาไปเทียบกับทางเซต50กับเซต100นะฮะของ Index เราก็อยู่ที่ ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นนโยบายว่าเราจะเน้นย้ำตัวนี้ต่อไปนะฮะเพื่อความโปร่งใสและความชัดเจนกับผู้ถือหุ้นนี้ก็ตามอันนี้เรามาดูโปรเจกต์ว่าที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็โปรเจกต์ในภายภาคหน้าเราจะมีอะไรกันบ้างสำหรับโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เนี่ยเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ Gulf JP ของ Gulf JP นะฮะที่เราทำท่อเข้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เขา2โรงนะครับกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเขา7โรงขณะนี้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กเขา7โรงเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วประมาณ 99% นะฮะและพร้อมที่จะส่งมอบสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 75% นะครับแล้วผมเพิ่งไปดูหน้างานมาตอนนี้ทางโอนเนอร์เขาอยากให้เราเร่งงานเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดส่งอีก4เดือนนับจากนี้นะฮะเขาอยากให้ส่งภายในระยะเวลาเร็วขึ้น4เดือนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็บอกทางโอนเนอร์ว่าเราสามารถทำได้แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะเขาก็มีเพราะว่าเราเห็นว่าทาง Gulf JP เนี่ยในการประมูลโรงไฟฟ้ารอบใหม่ๆเนี่ยนะฮะเขาได้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็อยากจะ keep relationship กับลูกค้าเรานะครับเพราะอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งฟาดฟันราคามากเหมือนกับเป็นความเชื่อใจละว่าคุณทำงานดีคุณกำหนดส่งงานเร็วได้นะฮะเพราะในการลงทุนโรงไฟฟ้าโรงนึงเนี่ยเขาลงเป็นแสนล้านนะฮะกับท่อเส้นหนึ่งกับเงินที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยผมว่าในความเชื่อใจระหว่างกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าเราดีเลย์เนี่ยทางเขาลงทุนไปละแสนกว่าล้านเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นว่า interest rate เรื่องดอกเบี้ยอะไรที่เขาจะจ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราใช้ความ professional ในการทำงานมากกว่านะแล้วก็ตัว ethanol plant ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าในสโคปของเราเนี่ยเสร็จสิ้นหมดแล้ววิดีโอออกมาสวยงามนะฮะแต่งานของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องรันระบบเรื่องอะไรล่ะนะฮะซึ่งเขาก็ให้คนของเรารอยืนคุมอยู่ว่าในการที่เขาเทสระบบเนี่ยทาง TRC ช่วยยืนสแตนด์บายรอดูอยู่ได้ไหมนะฮะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นเราจะได้เข้าไปช่วยได้ทันทีครับอันนี้ก็เป็นภาพโครงการที่เราเห็นวิดีโอไปเมื่อกี้นะฮะงาน IRPC นะครับงานเขาเรียกว่า Multi Product Pipeline มูลค่างาน 722.5 ล้านตัวนี้เราก็ส่งมอบงานไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับ Green ABS ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือเรารับทำงานเนี่ยคืองานเรื่องงานท่อเนี่ยเราไม่เคยเกิดคำว่าดีเลย์เกิดขึ้นนะฮะเราก็ส่งมอบงานได้ดีและได้ความพึงพอใจจากลูกค้าค่อนข้างดีอันนี้ก็เด็กที่ผมพูดไปแล้วว่าเป็นงานทำท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ IPP ของ Gulf JP นะฮะซึ่งตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่เพราะว่าเราได้อวอร์ดเมื่อสักปีที่แล้วสักช่วงเดือน8นะครับก็คือในแบ็คล็อกของเราที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นงานGulf ซะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นงานที่โอมานนะครับล่าสุดเราเพิ่งได้ต่อสัญญาไปอีก1ปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมันจะมีโอกาสอีกเยอะในนั้นซึ่งเรากำลังหางานใหม่อยู่อาทิตย์หน้าเองเนี่ยผมก็จะไปโอมานอีกแล้วนะฮะแล้วก็มาดูว่างานใหม่ๆที่เราจะเข้าประมูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมอยากจะแบ่งเป็นตามสายงานของเราก็คืองานท่อก๊าซธรรมชาตินะฮะแล้วก็งาน processing plant นะฮะในงานท่อก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยผมแบ่งว่าอันแรก A1 ที่ท่านเห็นอยู่นะฮะก็คืองานสเกลขนาดใหญ่นะฮะประมาณพันล้านขึ้นไปอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งส่งบิดไปหนึ่งงานนะครับแล้วก็โอกาสที่น่าจะได้ก็น่าประมาณ 33% นะเพราะมีคนเข้าประมาณ3เจ้าตอนนี้ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไม่ได้นะฮะอีกสัก2อาทิตย์แล้วก็น่าจะรู้กันละตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าค่ะก็ไปต่อเลยครับเนื่องจากว่ามันจะมีงานขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะคืองานนครราชสีมาคือท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าท่านวาดภาพแผนที่ประเทศไทยในใจนะฮะก๊าซธรรมชาติจะอยู่บริเวณอ่าวไทย
นะฮะแล้วมีการคือขนส่งแก๊สเนี่ย